เดี๋ยววันนี้เราจะมาขัดลบรอยกระจกบานข้างด้านหลังซ้ายนะครับของแคมรี่อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูรอยกันก่อนนี่นะครับรอยอ่ะดูชัดๆนี่คือรอยนะครับค่อนข้างที่จะยาวนะทุกคนเนี่ยไล่มาเห็นไหมเห็นไหมมีทั้งข้างล่างมีทั้งข้างบนนะครับนี่บนนี้ก็มีนะไล่ยาวมามีทั้งคราบน้ําด้วยนะเห็นไหมนี่จุดๆนี่คือคราบน้ํานะครับอ่ะเรามาโฟกัสที่ในเรื่องของรอยดูนี่นะอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับจะได้ยินเสียงหน่อยๆนะรอยลึกนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอยแบบนี้จะจัดการได้หรือเปล่านะครับนี่อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการขัดกันคำเตือนเจ้าของลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นของยูคาวะและขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหลายในการรับชมหรือใช้งานวัสดุวิดีโอนี้เป็นของทางยูคาวะเท่านั้นห้ามมิให้เผยแพร่ดัดแปลงและห้ามมิให้ผู้ใดทำการเปลี่ยนแปลงทำซ้ำดัดแปลงทำสำเนาหรือนำออกเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิดีโอนี้ในที่สาธารณะหรืออัปโหลดลงโซเชียลเน็ตเวิร์กถ่ายทอดกระจายสัญญาณหรือด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้นโดยมิได้รับอนุญาตหรือยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537สูงสุดอ่ะโอเคทุกคนหลังจากที่เราเซตอุปกรณ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขัดลบรอยรอยนี้ผมจะเปิดที่กระดาษทรายเบอร์2ขนาด3นิ้วนะย้ำนะเบอร์2ขนาด3นิ้วอ่ะเรามาเริ่มกันนี่เราใช้แค่รอบเบอร์หนึ่งนะใช้แค่รอบเบอร์หนึ่งนะยังไม่ได้ใช้เบอร์สองเลยเดี๋ยวจะมารีวิวตัวโลตัวนี้ให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับอ่ะทีนี้เราก็ปล่อยให้กระจกเย็นตัวทีนี้ผมจะบอกทริคอย่างหนึ่งคือเวลาคุณขัดกระจกคุณเห็นไหมนี่คือผงฝุ่นเนี่ยที่มันอยู่หน้ากระจกเนี่ยออกมาขนาดนี้เนี่ยเวลาเราขัดไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ารู้สึกว่ารอยไม่หายหายช้าหรือว่าไม่ค่อยกินแสดงว่าผงตัวนี้มันเยอะเวลาเราขัดไปให้ลงหน้าเต็มนะย้ำนะให้ลงหน้าเต็มเพราะว่ากระดาษทรายมันใหม่นะครับพอขัดไปสักระยะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกินเนื้อกระจกนะให้คุณเฉียงเครื่องด้านใดด้านหนึ่งพอคุณเฉียงปุ๊บคุณจะเห็นเลยว่าเนี่ยฝุ่นสีขาวเนี่ยมันจะกระจายทั่วคันเลยนะครับนั่นคือการระบายฝุ่นออกนะทุกคนย้ำส่วนวิธีทำความสะอาดก็เดี๋ยวหาแป้งแข็งๆนะครับเนี่ยเปิดเครื่องขัดแล้วก็ปั่นเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เบอร์3เวลาขัดเบอร์ถัดไปนะครับให้ cover เบอร์เก่าด้วยนะก็คือต้องขัดกว้างขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนอ
นี่เราเล่นแค่รอบเบอร์หนึ่งอย่างเดียวนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะตามด้วยเบอร์ห้าเบอร์สี่นะครับเมื่อกี้เบอร์สามต่อไปเดี๋ยวตามด้วยเบอร์สี่เบอร์4กระจกก็จะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเบอร์4เนี่ยจัดอยู่ในกระดาษทรายประเภทละเอียดนะครับก็สามารถใช้รอบที่สูงขึ้นได้นะกระดาษทรายที่เป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยจัดอยู่ในประเภทขัดหยาบนะครับก็ใช้รอบประมาณรอบเบอร์1นะครับไม่เกินเบอร์2นะประมาณนี้นะครับส่วนตั้งแต่เบอร์4เป็นต้นไปก็สามารถใช้รอบสูงได้ยิ่งสูงงานก็จะยิ่งใสยิ่งเงาแต่ตัวกระดาษทรายก็จะหมดไวขึ้นนะครับมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้กระจกเย็นตัวแล้วเราไปต่อที่เบอร์5และ6กันนะครับสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HSU Training Car Detailingต่อกันที่เบอร์5นะครับตอนนี้ใช้รอบที่เบอร์2แล้วก็ลดรอบมาที่เบอร์1แล้วก็พอนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เบอร์6นะครับเบอร์6ต่อเพิ่มรอบมาที่เบอร์2นี่กระจกก็เริ่มใสปิ้งขึ้นแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้เย็นตัวลงอีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปต่อที่กระดาษทรายเบอร์สุดท้ายก็คือเบอร์7นะทุกคนเบอร์สุดท้ายของการขัดกระดาษทรายนั่นก็คือเบอร์7นะครับเบอร์นี้จะใช้กับน้ำเปล่าเท่านั้นนะเวลาขัดนะครับอย่าปล่อยให้น้ำแห้งนะขัดเลี้ยงน้ำตลอดเวลานะทุกคนรอบเครื่องที่ใช้ใช้แค่เบอร์หนึ่งอย่างเดียวนะเนี่ยเป็นไงเกือบหมดเกือบเกลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราซ้ำจุดล่างนิดหน่อยนึงนะจุดนี้ยังเยอะอยู่
เป็นไงขัดไปขัดมารอยฝ้ารอยด่างหายเกือบหมดเลยนะครับถ้าดูอย่างเงี้ยหมดแน่นอนนะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูแบบใกล้ๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวปรับโฟกัสก่อนนะบริเวณปลายเล็บนี่นะทุกคนเห็นไหมมันจะทิ้งเป็นรอยกระดาษทรายแบบนี้อยู่นะครับฟ้าๆแต่มันไม่เด่นมากนะครับมองแทบไม่เห็นอ่ะถ้าเรามองแบบนี้โฟกัสแบบนี้คือเราไม่รู้เลยว่ากระจกผ่านการขัดมานะครับเนี่ยเราไม่รู้เลยแต่ถ้าเรามาโฟกัสใกล้ๆประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับก็แสดงว่ามันยังไม่จบไงมันยังไม่จบตัวขั้นตอนการขัดที่ดีนะครับก็คือตัวขนแกะอีกรอบนะครับเดี๋ยวมันต้องมีการขัดขนแกะอีกรอบอ่ะเราก็ปล่อยให้กระจกมันเย็นตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขัดขนแกะในขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะเป็นยังไงติดตามชมมาถึงขั้นตอนของการขัดขนแกะนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นตัวขนแกะ5นิ้วนะเพื่อที่จะได้ง่ายในการเก็บงานนะมันจะได้ไวขึ้นแต่แป้นที่ใช้จะเป็นแป้นตัว4นิ้วนะครับแป้น5นิ้วหมดนะนี่ประมาณนี้นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะทุกคนประกบก่อนสตาร์ทที่เบอร์1 นะครับหลังจากนั้นก็เข้าเครื่องรอบถ้าเห็นว่าน้ำยาแห้งแล้วเราก็พอนะครับหลังจากนั้นอ่ะเดี๋ยวเราพักให้กระจกเย็นตัวอีกแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มขัดซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับThank you.
่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับนี่เป็นไงหายนะครับอ่ะเดี๋ยวดูโฟกัสใกล้ๆเล็บนี่นะโฟกัสที่เนื้อกระจกแล้วนะดูอ่ะเดี๋ยวเราไล่มาตรงที่เรายังไม่ได้ขัดนะครับนี่เห็นรอยไหมรอยบางๆนะครับนี่นี่นะจุดที่เรายังไม่ได้ขัดเนี่ยครับเนี่ยจุดที่เรายังไม่ได้ขัดนะครับพอเราไล่มาตรงจุดนี้โอเคชัดเจนนะครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องกระจกรถยนต์เป็นรอยนะครับก็ยินดีให้กับปรึกษานะโอเคใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ทักมาได้นะครับ LINE ID @lineyoucarwash นะครับมาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับก็เป็นการรีวิวเจ้าโรตารี่ตัวเล็กตัวนี้นะครับนี่โรตารี่ตัวนี้ปรับรอบได้ทั้งหมด6ระดับนะครับปรับไปทางขวานะครับนี่คือรอบแม็กซ์สุดที่ตัวนี้ทำได้นะครับสังเกตนะที่คุณดูคลิปเมื่อกี้ผมเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์2นะครับกับรอยที่เล็บสะดุดถือว่าก็ไม่มากไม่ลึกเท่าไหร่นะครับประมาณกลางๆนะโอเคสำหรับเจ้าโรตัวนี้จะใช้รอบอยู่แค่เบอร์หนึ่งแค่นั้นเองในการขัดลบรอยพูดง่ายๆกระดาษทรายที่เราใช้เบอร์หนึ่งถึงสามนะครับเราจะใช้แค่รอบเบอร์หนึ่งนะพอขยับไปเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเราก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณสักสองนะครับเบอร์สองแค่นั้นเองส่วนตัวสุดท้ายเลยคือขนแกะขัดกระจกอันเนี้ยทุกคนสามารถขัดได้ตั้งแต่หนึ่งถึงหกเลยนะครับย้ำว่า 1-6 อยู่ที่ว่าน้ำยาแห้งไวหรือเปล่าถ้าน้ำยาแห้งไวก็ไม่ควรใช้รอบสูงนะครับประมาณสักรอบเบอร์3กำลังดีนะครับสำหรับการขัดลบรอยโดยใช้ขนแกะนะย้ำว่าโดยการใช้ขนแกะนะส่วนกระดาษทรายเบอร์1ถึง3ย้ำอีกรอบนะครับใช้แค่รอบเบอร์1พอเหลือๆกำลังตัวนี้เหลือๆนะครับส่วนตั้งแต่เบอร์4ถึง7เนี่ยคุณจะใช้เต็มแม็ก6สปีดเลยก็ได้ไม่ว่ากันอย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปเวลาขัดเนี่ยถ้าคุณใช้รอบต่ำงานก็จะช้าแต่ทุกอย่างก็จะเซฟกระจกเซฟตัวกระดาษทรายถ้าคุณใช้รอบที่สูงรอยก็ออกไวกระดาษทรายก็หมดไวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่การฝึกฝนนะครับอย่าลืมโอเคถ้าใครสนใจที่อยากเรียนขัดกระจกก็สามารถทักไลน์เข้ามาได้นะครับเรายินดีรับสอนเปิดสอนทุกวันนะครับลงหน้างานจริงขัดจริงๆนะครับย้ำอีกทีว่าขัดจริงๆนะสำหรับใครที่อยากใช้บริการก็ทักมาถ่ายรูปรอยพยายามถ่ายจุดที่เป็นมาโครให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นว่ารอยคุณลึกหรือตื้นแค่ไหนนะครับเราจะได้ประเมินได้โอเคสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal H ASU Training Car Detailing ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆสนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ LINE ID @ucarwatch